400,000 คนเนี่ยลุกขึ้นมาหันมานิยมเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งคนนอกเลยยิ่งอย่างยิ่งจนขนาดถึงพัฒนาไปถึงว่าการอนุรักษ์เนี่ยผู้ชายสิ่งที่เราบอกว่าแล้วใส่แคปซูลตัวอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้คุณค่าตัวนี้เกิดเป็นมูลค่าเมื่อเราลงไปดูเนี่ยแต่ว่าไอ้กระบวนการที่ทำขายได้คือกระบวนการที่ไปพึ่งพาคนอื่นเราบอกว่าเรามีอยู่400,000คนคนละพูดเรามี400,000คนทอผ้าเรื่องการทอผ้าเนี่ยมันจะไม่ทันนะคะไม่ทันต่อออเดอร์ที่เราต้องการเพราะทุกคนหันมานุ่งสะดอหันทางของการจัดโครงการที่มีคุณภาพและเป็นที่ราคาแอปสามารถได้ครับนะคะรางวัลที่2 30,000 บาทพร้อมไปประกาศเกียรติคุณและรางวัลที่3 10,000 บาทมี2รางวัลนะคะพร้อมไปประกาศทางด้านอบจกันต่อนะคะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอต่อไปในอนาคตของการทำเวิร์กช็อปเป็นช่วงๆไปเราก็จะกำหนดว่าเราจะทำเวิร์กช็อปในหัวข้ออะไรบ้างเสื้อเนี้ยนะคะหลายๆท่านก็พยักหน้านะคะว่าบางทีมันด้วยนะคะ